สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพรีวิวเอพิโซดที่8นั่นเองครับผมซึ่งเอพิโซดที่8นะครับหลังจากที่เกินนำเรื่องมา7ตอนเอพิโซดที่8นะครับจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาหลักแบบหลักจริงๆและแบบเอ่อเนื้อหาในการช่วงชิงพลังในช่วงเวลาที่กรรษัตริย์วิเซลิสนะครับเตรียมกำลังที่จะเดสมอเร่ e. อ่าต้องใช้คำว่ากำลังยังไม่เดสนะแต่ว่ากำลังนะครับมันก็จะเข้าสู่ศูนย์ากาศทางการเมืองและนะก็ หลังตอนที่8นี่ครับมันก็จะตัดเข้าสู่เนื้อหาที่ว่ากษัตริย์วิเซลิสนะครับก็คือถ้าเกิดอ้างอิงจากตอนที่7นะครับกษัตริย์วิเซลิสจะอยู่ได้อีก3ปีนะถ้าเกิดอิงตามช่วงเวลาหลักนะจะอยู่ได้อีก3ปีนะครับมันก็จะเข้าสู่ศนย์ยากาศทางการเมือง้วก็คือกษัตริย์วิเซลิสเริ่มที่จะยังไม่ตายนะแต่ว่าก็แบบอาจจะขยับตัวไม่ได้นอนกลายเป็นผักอยู่อย่างนั้นนหะฉากเริ่มต้นนะครับก็จะที่ทางเดดีล่ากับเดมอนนะพร้อมกับครอบครัว นะครับได้มาอย่างคินแลนดิ้งตามภาพรประสงค์ของอ่ากษัตริย์วิเซลิทที่ออตโตได้อ้างชื่อกษัตริย์มาเอ่ยราชาองค์การนะครับก็ไม่รู้ว่ากษัตริย์วิเซลิสนี่เอ่ยราชาองค์การจริงๆหรือเปล่านะแต่ว่าออตโตนะครับมาอ้างชื่อกษัตริย์วิเซลิสบอกในนามของหัดพราชาข,าข้าขอออกราชาองค์การคําพูดข้าเหมือนกับคาพูดของกษัตริย์นั่นแหละวันเดอร แล้วเราก็จะได้เห็นนครับเหล่าลูกๆของอาริเซนนะที่ตอนนี้ได้โตกันเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วนะหลังจากไม่รู้ว่ามันในช่วงเวลาี่ผ่านไป3ปีโตได้ขนาดนี้เลยเหรออ่าแล้วก็สังเกตนะครับเอมอนนี่ตัวใหญ่กว่าเอกอนอีกนะเออแบบน้องนะครับที่ตัวใหญ่กว่าพี่นะอ่าและคราวนี้นะครับก็จะมีฉากที่เดดิดาทำการคุยกับเดมอนบอกว่าเฮ้ยตอนนี้พวกถะพวกเอ่อไฮทาวเวอร์มันเริ่มที่จะแบบออกโรงโจมตีเราแล้ว มันโดยมันอ้างชื่อของบิดาข้าเออมันก็อ้างชื่อของวิเซลิสไม่รู้ว่าวิเซลิสสั่งจริงหรือเปล่าแต่อ้างเดมอนก็บอกว่าเฮ้ย hey, ตอนนี้เราอยู่ในคิงแลนดิ้งแล้วเอออันนี้แหละที่ผมกลัวคิงแลนดิ้งไม่ใช่แบบพวกของอาริเซนจะลอบสังหารอย่างนี้เหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าทางในเรื่องนี้เนี่ยมันก็แบบไม่ได้ตรงกันหนังสือขนาดนั้นแต่ว่ามันจะลอบสังหารกันเหรอในคิงแลนดิ้งผมก็มีคิดอย่างนั้นนะครับเราก็จะมีฉากเลดีล่านะมาพบก,กับบิดานะครับที่ตอนนี้ได้นอนกลายเป็นผักอยู่นะแล้กวก็ได บอกอะไรกับเดดีดาด้วยนะกษัตริย์วิเซริสนะครับได้บอกกับเดดีดาไปว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าครอบครัวมังกรของเรากําลังแตแกแยกอยู่อย่างนี้นะมันจะแข็งแกร่งได้อย่างไรเอออะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีฉากที่เดมอนได้ทําการกล่าวถึงทางตระกูลวาเลเรีย,รยนะครับที่บอกว่าตอนนี้นะลอร์ดคอรลิสนะได้บาดเจ็บสาหัสจากการลบที่สเตปสโตนแล้วตอนนี้ใครจะคอนดิวูดอ่าใช่ไหมก็มีคดีเด d a สองคนก็คือพี่เวอร์มอนนะครับ น้องชายของกษัตริย์วิเซลิดแล้วก็จะมีเจ้าหญิงเลนิสเมียของเฮียแกเองแต่ดูทรงแล้วเหมือนกับเวอร์มอนก็ยังไม่พอใจนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> กูดิจะครองเมืองเองอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีฉากที่ลูกๆอาิเซนนะครับทำการแกล้งลูกๆของเดดีล่านะเป็นเรื่องปกตินะแล้วพี่นี่พี่เดมอนนะครับได้แอบไปขโมยไข่มานะเองไม่รู้ซึ่งเฮียแกนะครับมันก็ไม่ใช่การขโมยไข่ครั้งแรกของเฮียแกนะเฮียแกทํามาบ่อยแล้วนะครับสลับเดมอนนะ แล้วก็จะมีฉากไฮไลท์นะครับของฉากนี้ก็คืออันนี้เป็นฉากไฮไลท์เลยนะสำหรับผมนะคือเป็นฉากที่เดมอนนะครับนัดพบกับผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะเป็นเมอร์เซล่านะถ้าผมดาวถูกนัดพบกับกิ๊กเก่านะครับซึ่งตอนนี้แกมีใหม่ละแล้วก็จะมีฉากนี่หลอดเวอร์มอนตนะครับตอนนี้ได้เป็นหลอดแล้วนะได้มายังกิ่งแลนดิ้งนะครับไม่รู้มาทําไมอาจจะมาผูกสัมพันธ์กับทางออ,ออตโตก็เป็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้พบก,กันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดี